ปริวัติบุพสิริรายงานมาจากอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยครับครับผู้ประกาศทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนะครับแน่นอนว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับที่ต่างจากจะมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นงานลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งงานที่นี่นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับ10วัน10คืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นวันลอยกระทงยิ่งใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะครับต้องบอกว่ายิ่งมืดยิ่งดึกบรรยากาศยิ่งคึกคักนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆคนสวมผ้าไทยชุดไทยมาเพื่อที่จะมาร่วมลอยกระทงในค่ำคืนนี้อย่างคุณป้าสองท่านนี้ครับคุณผู้ชมเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมชุดที่คุณป้าใส่นั้นนะครับเป็นชุดของชาวไทยรามันคุณป้าบอกแบบนี้นะครับว่าการเดินทางมาร่วมประเพณีลอยกระทงที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณป้าทั้งสองก็เลยอยากจะสวมชุดผ้าไทยรามันนะครับเป็นชุดที่คุณป้าบอกว่าใส่เป็นประจำทุกวันเลยอยู่ที่บ้านก็ใส่ออกไปงานออกไปวัดก็ใส่ชุดไทยรามันรวมถึงมาในวันนี้ก็เลยอยากจะใส่มาเพื่อที่จะซึมซับและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทยรวมทั้งอยากที่จะมาบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่นี่ด้วยครับไปฟังความรู้สึกของคุณป้าทั้งสองกันครับดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะคะเพราะมีโอกาสได้มาก็ยังไม่เคยมาครั้งแรกเลยค่ะอันนี้คือมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยนครปฐมโอ้นครปฐมเลยเป็นยังไงบ้างครับเป็นครั้งแรกที่เรามาที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะคะนะดีนะพี่นะดีดีมากๆเลยค่ะก็พวกเรามาทอดกฐินกันและอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคุณวราพรในวันนี้จะเห็นจากภาพเลยก็คือสวมชุดไทยมาแบบเต็มยศเลยครับคุณผู้ชมควงแขนมากับคุณแม่คุณวราพรนะครับเป็นชาวเป็นคนจังหวัดสุโขทัยครับเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยนะฮะตั้งแต่กำเนิดเลยแต่ว่าวันนี้สวมชุดไทยมาเพราะว่าคุณวราพรนั้นเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับที่ไปเรียนที่ประเทศเกาหลีอยากจะกลับมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่นี่นะครับแล้วก็อยากจะสวมชุดไทยมาเพื่อที่จะมาถ่ายภาพบันทึกประวัติศาสตร์งานประเพณีสำคัญของไทยและเวลาที่กลับไปที่ประเทศเกาหลีนะครับก็จะนำภาพนี้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับเพื่อนๆชาวต่างชาติที่ประเทศเกาหลีได้ทราบด้วยว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมประเพณีนี้งดงามโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยแห่งนี้ครับไปฟังเสียงของคุณวราพรกันครับที่นี่นะคะก็จะมีให้เช่าชุดไทยซึ่งจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของในสมัยก่อนนะคะเมื่อ700ปีก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงนะคะได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นลายสื่อไทยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาสักการะพ่อขุนรามคำแหงได้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ดีใจตื่นตันใจแล้วก็สนุกมากเลยค่ะได้มาถ่ายรูปกับโบราณสถานนะคะแล้วก็มาสักการะพ่อขุนรามคำแหงด้วยคุณผู้ชมครับไฮไลท์สำคัญนอกจากจะมีการลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็มีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่จะควงแขนภริยามาร่วมงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่นี่ด้วยโดยตามกำหนดการนะครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในค่ำคืนนี้นะครับในเวลาประมาณ 19:45 นาทีทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่อุทยานแห่งนี้นะครับก็จะไปทำพิธีเผาเทียนที่พระบรมราชานุสรณ์อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็จะไปชมแสงสีเสียงซึ่งเป็นการแสดงของน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยผ่านการแสดงแสงสีเสียงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะชมพุตะไลนะครับที่ถือว่าเป็นพุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยจับตาในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการลอยพระประทีพระราชทานด้วยซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังผมนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศสดๆเลยและด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณสระที่นายกรัฐมนตรีนั้นนะครับก็จะมาร่วมในการที่จะลอยพระประทีพระราชทานบริเวณสระตรงนี้ด้วยต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักจริงๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับอินกับประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณโดยรอบของจังหวัดสุโขทัยหรืออยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอยากที่จะมาร่วมลอยกระทงบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ณตอนนี้ยังคงเดินทางมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า
บรรยากาศด้านหลังของผมนี่คือจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเต็มไปเกือบทุกพื้นที่แล้วหลายๆคนก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องมาร่วมลอยกระทงขอขมาพระแม่น้ำคงคากันครับคุณผู้ชมที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับคืองานลอยกระทงนะครับเผาเทียนเล่นไฟในจังหวัดสุโขทัยครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย